วิชาที่โรงเรียนไม่เคยสอนและเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่เราจะให้ใครเป็นคนสอนใช่ครูหรือไม่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ควรมีนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าขั้นพื้นฐานที่จะทำให้คนหนึ่งคนมีความรู้มีความคิดมีความสามารถมีประสบการณ์เพื่อใช้ในการทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตซึ่งเราก็มีวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นหรือไม่มีครับแม้ว่าจบการศึกษาระดับแค่ม.3ก็ตามเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมและไม่เป็นภาระต่อประเทศชาติครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นวันนี้ครับเรื่องของเงินทองทองครับแต่วิชานี้ไม่เคยอยู่ในขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนรวมถึงคนอย่างเราในอดีตก็ไม่เคยเรียนรู้นั่นคือเรื่องการบริหารเงินครับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทุกคนควรจะมีคำถามคือแล้วใครจะมาสอนการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อให้รู้ว่าแบบไหนจะดีสำหรับการลงทุนแบบไหนจะดีสำหรับการใช้ชีวิตภายใต้บริบทเงินเดือนที่เรามีอยู่ควรจะแบ่งสัดส่วนรายได้ไว้เป็นแบบไหนควรจะคิดคำนวณอย่างไรเพื่อให้เหลือเงินเก็บให้ได้ไม่ใช่ใช้เงินเกินตัวแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินผู้ยืมนอกระบบโอ้โหนี่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหลักของชาติเมื่อไรก็ตามถ้าการศึกษาบ้านเราไม่จัดหลักสูตรเหล่านี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานผมว่าประเทศไทยก็ยังคงติดกับดักไม่ใช่รายได้ปานกลางนะครับกับดักหนี้นอกระบบที่จะท่วมหัวแบบไม่รู้ตัวและถามว่าหลักสูตรนี้ควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินครับแต่รู้ว่าการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพนะครับการบริหารจัดการด้านนี้ก็คงจะต้องให้คนที่มีความรู้ความสามารถแล้วครับเขามาออกแบบมาดีไซน์ว่าเด็กๆควรจะเรียนรู้อะไรตอนไหนวัยนี้ควรจะเรียนรู้เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญครับถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้จะต้องพึ่งพาคุณครูให้มาสอนเด็กนักเรียนผมถามเพราะว่าประเทศไทยท่านรู้ใช่ไหมครับว่าหนี้สินครูทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่ครูทั้งประเทศมีอยู่จำนวนประมาณสัก 900,000 คนแต่ 80% ของครูทั้งประเทศมีหนี้ครับนั่นหมายถึงว่าครูประมาณ 720,000 คนมีหนี้มีสินและหนี้สินรวมกันของครู 700,000 กว่าคนนั้นมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทเอาไปหาร 700,000 ครับ 1.4 ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าครูคนหนึ่งมีหนี้ประมาณ 2 ล้านบาทนะครับและนี่คือผลพวงครับที่การบริหารจัดการด้านการเงินมีปัญหาครับและถ้าเราบอกว่าจะให้คุณครูไปสอนเด็กนักเรียนเรื่องของการบริหารจัดการเงินคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับประเทศไทยได้หรือไม่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติส่วนใครจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ผมว่าให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐช่วยคิดนะครับและภาคประชาชนอย่างเราก็สะท้อนปัญหานี้ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สังคมหันกลับมาเหลียวแลแล้วก็มาดูกันอย่างจริงจังครับว่าเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่ระดับฐานรากคือการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กไทยหรือไม่เพื่อให้เราไม่ติดกับหนี้สินท่วมตัวครับ